วันนี้เราจะมารีวิวนะครับเครื่องเลเซอร์นะครับถอนขนถาวรชื่อว่า Depitime นะครับ Nano Time Series ร้านเราชื่อว่าร้าน Removefur นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพอเราได้ Depitime มาแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยข้างในเป็นยังไงบ้างทีนี้พอลองแกะกล่องมานะครับอย่างแรกที่เราจะสังเกตเห็นได้ก็คือคู่มือฉบับเต็มหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากที่จะใช้เร็วๆเราก็จะมีคู่มือฉบับย่อให้ด้วยทีนี้พอเราแกะออกมาปุ๊บนะครับในกล่องตัวแรกเนี้ยก็จะเป็นพอเราเปิดกล่องมาก็จะเห็นนะครับเป็นตัวของตัวเดบิทามนะเห็นรูปหลักไหมครับเป็นทันสมัยมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับสรีระในทั้งร่างกายเลยว่าเพราะว่าเดบิทามเนี้ยมันสามารถที่จะช่วยนะครับกำจัดขนเนี้ยในทุกส่วนของร่างกายเลยทีเนี้ยตัวแรกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองต่ออันที่สองนะครับที่อยู่ในกล่องก็จะเป็นตัวเรียกว่าใบมีดนะครับข้างในก็จะมีขดลวดเล็กๆนะครับจะเป็นใบมีดหรือว่าขดลวดก็ได้เนี้ยหลักการทำงานก็คือเนี้ยจะมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะครับมันก็จะเหมาะกับสภาพขนของแต่ละคนก็จะเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวที่กำจัดนะครับช่วยกำจัดขนของเราก็ตัวที่3นะครับตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นแท็บนะครับอาจจะเป็นแท็บกระดาษไฟที่มันสามารถที่จะช่วยให้เวลาที่เราเลเซอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเศษขนเนี่ยตกลงตามผิวเราเพื่อช่วยในการที่เราถูทำให้เศษขนเนี่ยหายไปผิวเราก็จะดูเนียนนุ่มขึ้นแล้วก็ช่วยกรองขนเนี่ยทำให้ขนเรานุ่มขึ้นด้วยตัวที่34นะครับก็จะเป็นตัวทำความสะอาดเวลาเราใช้ตัวเลเซอร์เดบิทามเนี้ยมันก็จะมีขนเนี้ยตกลงอยู่ในตามใบมีดของเราตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการทำความสะอาดใบมีดส่วนตัวที่5เนี้ยที่ไม่มีแม้ก็คือจะมีตัวกระดาษทรายนะครับแถมมาให้อีกทั้งหมดเนี้ย4แผ่นเลยด้วยกันสุดท้ายนะครับก็เดบิทามเนี้ยเราเป็นข้อดีมากๆที่เราเนี้ยสามารถชาร์จนะครับไฟได้ทุกครั้งที่เราแบตหมดเนี่ยก็จะมีสายไฟเนี่ยทำให้เดบิทามเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข้อดีของตัวเดบิทามคือมีใครหลายๆคนที่ยังสงสัยอยู่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวเลเซอร์ของเดบิทามเนี่ยมันดียังไงบ้างนะครับเรามาดูก่อนข้อแรกสรุปให้ฟังนะครับข้อแรกเนี้ยตัวเดบิทามเนี่ยมันดีมากที่มันทำให้ผิวเราเนี้ยไม่เจ็บเลยนะครับไม่แสบมันอาจจะมีร้อนหรืออาจจะมีกลิ่นไหม้นิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นการใช้หลักการเลเซอร์แต่รับรองเลยว่านะครับพอเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ดุถูกดึงนะครับมันจะเป็นอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบสบายมากข้อที่สองนะครับในเรื่องของข้อดีของตัวเลเซอร์เดบิทามเนี่ยก็คือพอเรายิ่งใช้ไปนะครับแสงเลเซอร์นะครับหรือว่าตัวของเดบิทามเนี่ยจะช่วยทำให้ขนของเราเนี่ยบางลงเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะทำให้ขนเราเนี่ยขึ้นช้าเรื่อยๆก็คือยิ่งใช้ขนยิ่งบางยิ่งขึ้นช้าเพราะว่าตัวเลเซอร์เนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของทำให้รากของเราเนี่ยอ่อนลงและทำให้ผิวของเราเนี่ยเนียนขึ้นทำให้ขนเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยแทบที่จะไม่ขึ้นมาถึงข้อที่3นะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเนี่ยเดบิทามนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่เลเซอร์กำจัดขนนะครับปี2015เลยนะครับใหม่ล่าสุดเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเขาบอกว่าในโลกเนี้ยเดบิทามเนี้ยจำหน่ายไปแล้วเนี้ยมากกว่า 230,000 เครื่องแหละนะครับข้อดีของเดบิทามในข้อที่3ก็คือแสงเลเซอร์เนี้ยช่วยในการที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในผิวเราด้วยนะครับพอยิ่งใช้เนี้ยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเกิดเชื้อโรคเพราะว่าตัวเดบิทามเนี้ยทั้งความร้อนหรือว่าเลเซอร์เองเนี้ยทำให้ผิวเราเนี้ยไม่มีแบคทีเรียหรือว่าไม่มีสิ่งสกปรกในการกำจัดขนแน่นอนข้อสุดท้ายนะครับของการรีวิวเนี่ยครับในคลิปแรกเนี่ยก็ตัวเดบิทามเนี่ยมันใช้หลักการเกี่ยวกับการเลเซอร์ผิวแต่หลายคนเนี่ยเคยอาจจะไปเคยเลเซอร์ในตามคลินิกซึ่งการเลเซอร์เนี่ยมันต้องใช้เรื่องของหลายๆครั้งพอครั้งแรกเนี่ยขนมันก็อาจจะยังมีการขึ้นอยู่เดบิทามเหมือนกันนะครับก็มันจะทยอยเนี่ยใช้หลายๆครั้งเพื่อให้ขนเราเนี่ยขึ้นช้าลงแล้วก็ทำให้รากขนเนี่ยอ่อนนะครับทำให้รากขนเนี่ยตายแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยเรียบเนียนได้นะครับในระยะยาวมันเป็นการที่ทำให้ผิวเราเนี่ยกำจัดขนถาวรได้จริงๆนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยสนใจ
หรือว่าอยากที่จะมีข้อสงสัยหรืออยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์มาได้นะครับที่ LINE นะครับต้องพิมพ์แอดก่อนนะครับ1ตัวแล้วก็ใช้คำว่า Removefur นะครับ REMOVEFUR ย้ำอีกทีนะครับ ID LINE ของเราคือ @Removefur นะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งแรกครั้งนี้